value ห้ามพลาดกับสินค้าราคาพิเศษเฉพาะวันนี้ที่ช็อป Channel ได้คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาให้คุณได้ช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมงที่ช็อป Channelสู่ชั่วโมงของ Shop Star Value ค่ะรายการสดตอน1ทุ่มตรงแบบนี้เราก็ยังมีเครื่องประดับมาฝากกันค่ะจาก 7 Days Rock นะคะเป็นคอลเลกชันใหม่แล้ววันนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆหมดไปแล้ว2ไซส์นะคะอย่างที่บอก57แล้วก็59ซึ่งแต่ละไซส์ที่เหลือนะตอนนี้ก็เหลือจำนวนจำกัดมากๆเลขตัวเดียวใกล้หมดนะคะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยในราคาที่คุ้มค่าเหลือเกิน 5,900 จาก 9,300 เม็ดยอดเป็น London Blue Topaz ที่สีแบบว่านุ่มลึกน่าสั่งซื้อมากก็ฝากด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับแคสเบลแล้วก็ยังมีหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมมาเจอเขาเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่ลาร่าค่ะยังไม่ได้หนีไปไหนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะอย่างที่บอกกันอ่ะพี่ลาร่าว่าทุ่มหนึ่งให้ชมนะใช่เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหลายอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าตัวแรกแน่นอนค่ะจะต้องเป็นช็อปซาร์แวลูของเราซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ชนะเลิศใช่วันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยจนแบบเหมือนหมดไปรอบนึงถูกต้องแล้วลูกค้าแบบซื้อไม่ทันจริงๆขอเพิ่มมาแต่จำนวนตอนนี้ที่เพิ่มเนี่ยหมดไป2ไซส์แล้วนะคะใช่ค่ะยังเพิ่มยังไงก็รู้สึกว่ายังมาแรงตอบรับได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่หลงไหลในอัญมณีที่เรียกได้ว่า London Blue Topaz กรุณาเลยค่ะยกหูโทรศัพท์มาด่วนๆค่ะรีบนะบางท่านอาจจะคิดถึงพี่ลาร่ามีคำถามสอบถามพูดคุยได้เลยค่ะ021234999เรามาดูความพิเศษของวงนี้ที่เจลาไทยลิงเลือกมาใช่เป็นวงที่เสียหมดเลยเขาเลดี้ลาร่านะคะคุณเรียกเจลาซะงั้นน่ะเนาะคือเป็นอัญมณีที่สวยมากๆนะคะคือรูปร่างและรูปทรงของเขาเนี่ยแหวนทั้งวงเลยเนี่ยรู้สึกว่าการทำออกมาเนี่ยเป็นไปได้อย่างลงตัวมากๆเพราะว่าอัญมณีเม็ดยอดเป็นเม็ดใหญ่นะคะเม็ดข้างๆมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงมาแบบสง่างามนะคะสเกลดาวน์ไซส์ของเขาลงมาแล้วมีการเจอไนให้มีความพิเศษด้วยประกอบกับสีพลอยที่สวยงามและเราก็ปิดจบตรงปลายท้ายที่สุดเนี่ยด้วยเซอร์คอนสีขาวเช่นเดียวกันนะคะพอใส่มาแล้วเนี่ยหน้าของนิ้วของเราเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นคืออัญมณีที่ชูรับแสงได้อย่างดีมันคือความสง่างามที่น่าภาคภูมิใจเสนอมากมากค่ะเนาะไม่แปลกใจค่ะพี่ลาว่าทำไมวันนี้วงนี้ที่แบบได้รับเสียงตอบรับดีมากๆใช่ค่ะเพราะสวยสง่างามและคุ้มค่าที่จะลงทุนถูกต้องเพราะว่าพลอยสีฟ้าแปลว่ายุคนี้นิยมมากนะปีนี้เป็นปีที่สีฟ้ามาแรงมากๆนะคะในตลาดโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีหรือเป็นสาวกที่ชื่นชอบในความเข้มข้นของสี London Blue Topazนี่เป็นหนึ่งในอัญมณีที่คุณควรจะมีและโดยเฉพาะจิวเวลรี่ชิ้นนี้เนี่ยสุดยอดค่ะมากๆควรจะต้องรับกันไปเลยเหลือ3ไซส์เท่านั้นพี่ละค่ะใช่ค่ะ51 53แล้วก็55อย่างละวง2วงซึ่งต้องเรียนบอกคุณผู้ชมรีบโทรนะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าวงนี้เหลือแค่4ท่านใช่ค่ะสุดท้ายที่จะเป็นผู้โชคดีพี่ละอาจจะไม่ได้แบบเปิดพีกันมากกว่านี้แล้วถูกต้องค่ะแล้วก็ความสวยงามเนี่ยคือไหนๆเราจะใส่พลอยนะคะและเป็นช็อปสตาร์แวลูเนี่ยคือคุณไม่ได้ได้พลอยรองไปนะแต่คุณได้พลอยที่พิเศษมากๆเลยเพราะเขาคือ London Blue Topaz ซึ่งสีที่เข้มลึกนะคะสวยงามไฟดีมีสีที่สองที่เรียกว่าเป็นสีเขียวฉาบมาอย่างสวยงามแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่แบบล้ำลึกมากๆใช่ค่ะคือแม้ตรงกลางเราดูเรารู้สึกว่าดูลึกดูเหมือนมหาทะเลที่ลึกลงไปถูกต้องค่ะจะต้องมีอะไรที่น่าค้นหาอยู่ในนั้นถูกแล้วก็มีการแบบสีรองลงมาใช่ค่ะที่มันได้เข้มเหมือนตรงนี้เพราะฉะนั้นมันดูแล้วแบบนวลดูแล้วไม่อึดอัดถูกดูแล้วมีมิติมีลำดับขั้นของเขาใช่ค่ะคือไฟที่เยอะด้วยนะทำให้อัญมณีเม็ดที่เข้มเนี่ยกลายเป็นเสน่ห์เพราะว่าทุกครั้งที่คุณพลิกมือหรือทุกครั้งที่คุณมี movement แค่เพียงเบาๆเท่านั้นเองไฟจะแวบแวบแวบออกมานะคะทุกเม็ดเลยพี่ลาร่าใช่แม้กระทั่งเม็ดข้างนะซึ่งเจรไนเป็นแบบเช็คเกอร์นูนสูงไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้เลยถูกต้องเป็นสีสวิสบลูโท
ทแพสศักดิ์ศรีที่เท่าๆกันะนะคะมาเป็นพลอยรองให้ในวันนี้สวยสง่ามากๆเนาะเดี๋ยวให้พี่ราล่าใส่อีกสักนิดนึงดีกว่าพี่ราล่าค่ะคือสีฟ้าเหมาะกับทุกสีผิวถูกต้องค่ะเบลใส่แล้วยังดูสวยสง่าเลยอ่ะส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปเหลือน้อยแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องแอบถามทีมงานว่าแบบจะเพิ่มได้อีกไหมจะเพิ่มได้อีกไหมหรืออะไรใช่ค่ะถ้าใครโทรติดแล้วนะคะกรุณาอย่าวางสายเพราะว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณใครที่ยังไม่ได้เริ่มโทรหยิบโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะรีบเลยใช่อยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนอย่างแน่นอนค่ะอย่าประมาทนะตอนดึกพี่ราจะไม่อยู่แล้วหรือวงนี้อาจจะไม่มีแล้วนะคะถูกต้องเพราะเหลือไม่กี่ท่านไม่ถึง5ท่านแล้วคุณผู้ชมเหลือ2ไซส์ละ51กับ53 5,900 คุ้มมากคุ้มมากๆค่ะดูสิคะพี่เนี่ยเป็นคนใส่ไซส์55ความเต็มมือเลิศเนาะถ้าใส่51น้องเบลใส่51เมื่อกี้น้องเบลใส่โชว์ให้ดูก็สวยคือระดับเบลตัวไม่ได้แบบสูงใหญ่มากถูกต้องแต่วงนี้ไม่ได้ทำให้มันรู้สึกว่ามันโอเวอร์หรือเถอะท้าถูกต้องยิ่งแบบมือใหญ่อย่างเป็นฝรั่งอย่างพี่ลาร่าใส่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นความพอดีที่ลงตัวสง่างามมากชอบ Star Value วันนี้สมควรแก่การจับจองเป็นอย่างยิ่งค่ะกลัวจะหมดแล้วก่อนคุณผู้ชมเหลือ2ไซส์51กับ53นะคะคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพี่อาร่าบอกแบบว่าลอนดอนบลูก็ไม่ใช่จะแบบหาซื้อได้ง่ายแล้วราคาเบาๆบางทีก็ราคาแพงมากถูกต้องเพราะว่าจากการที่เรานำเสนอลอนดอนบลูมาให้ฝากให้คุณผู้ชมทุกๆครั้งเนี่ยจิวเวลรี่ทุกๆชิ้นแตะหมื่นทั้งนั้นนะคะวันนี้ได้มาในราคา 5,900 บาทฟรีค่าจัดส่งอีกต่างหากช่วงนี้อะไรจะโชคดีขนาดนี้ช่วงนี้แหละค่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะงดงามหรือจะมือใหญ่มืออวบหน่อยใส่สวยเช่นเดียวกันเจเจเน็ตเขาก็ใส่ได้นะถูกต้องค่ะเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงที่สวยมากเลยเป็นทรงรีนะคะที่ไม่ได้ยาวจนเกินไปเขามีความป้อมมีความเต็มอิ่มสมบูรณ์น้ำหนักของลอนดอนบลูทัวร์แพสอย่างเดียวคือ 5.5 น้ำหนักของสวิสบลูทัวร์แพสด้านข้างอีก 2.50 รวมเบสเซตอัญมณีทั้ง3เม็ดหนัก8กรัต8กรัตนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นรูปร่างที่สวยเพราะว่าไม่ใช่ว่าใหญ่จัมโบ้จนรู้สึกว่าเป็นมาจากเจมแคทวอล์กหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้เรามาแบบสวยๆหวานๆสง่างามแล้วแน่นอนทรงรีเนี่ยใส่เมื่อไหร่ก็สวยเพราะว่ารุ่นโค้งมนของเขาเนี่ยมันพอดีเนาะมันจริงอย่างที่พี่ราล่าเรียนบอกไม่ยาวไปมันทำให้ดูพอดีอ่ะสำหรับมือของเราถ้าคุณผู้ชมมือยาวมืออวบมือเล็กใส่ได้หมดถูกต้องสองวงสุดท้ายแล้วอ่ะใกล้จะหมดแล้วนะคุณผู้ชม51และ53อย่างแล้ววงแล้วพี่ลาร่าถูกต้องค่ะวันนี้แบบตื่นเต้นนะชั่วโมงจริงๆแล้วก็ใครที่เป็นคนโทรเข้ามาคนต่อไปรบกวนเรียนเชิญโทรเข้ามาคุยนี้ได้นะสตูดิโอพี่ลาร่าคิดถึงเหงาอ่ะอยากพูดคุยกับคุณแม่คุณพี่ถูกต้องค่ะบางท่านเป็นแฟนๆพี่ลาร่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยที่โทรกันคุยกันเท่าไหร่ถูกต้องเลยทำไมเดี๋ยวนี้เงียบจังกลัวโทรสั่งซื้อไม่ทันแน่เลยค่ะคุณแม่บางท่านก็จะขอยกหูโทรศัพท์ก่อนนะสั่งก่อนนะอะไรอย่างนี้แล้วราคาจริงๆเท่าไหร่แค่เม็ดยอดเม็ดเดียวเนี่ย 5,900 เอาไม่อยู่ถูกต้องค่ะเนาะวันนี้คุณได้เป็นจิวเวลรี่ที่สวยสง่าและสมบูรณ์แบบเลยนะคะด้านข้างที่เป็น Swiss Blue Topaz คุณลูกค้าสังเกตดูมีการเจรไนแบบพิเศษนะคะเป็นการสั่งทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะรูปร่างรูปทรงของพลอยสวยมากๆเป็นทรงแบบชูสูงขึ้นมานะคะสีก็เข้มข้นไม่ใช่การเจรไนแบบเป็นเหลี่ยมธรรมดานะคะไม่สแตนดาร์ดเลยแม้แต่น้อยค่ะจริงดูสิแล้วแบบเขามีความเหมือนจะเจียแบบคาร์โบชอนแต่เป็นคาร์โบชอนที่เจรไนถูกแล้วจะมีความแบบนูนข้างๆเหมือนกระสวยเหมือนอะไรเนี่ยคือเก๋ไม่เคยเห็นเก๋เหมือนแคปซูลมันทำยากไหมพี่ล่าไม่ค่อยมีใครทำทำยากค่ะเพราะว่าบล็อกของการเจรไนเนี่ยยากมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับไปคือความพิเศษเหนือระดับอีก19ขั้นของการสวมใส่จิวเวลรี่เพราะว่ามันคืออะไรที่แบบเหมือนกับแบบว่าเป็นงานสั่งทำไม่ใช่งานสแตนดาร์ดที่เดินไปตามตู้แล้วหยิบมาไม่ใช่แหวนที่ที่ไหนนะเขาเรียกว่าอะไรสำพงสำเพงมีก๊อปมากัดไม่แบบไม่มีก๊อปปี้แบบนี้จะทำยากถูกต้องเขาไม่ค่อยก๊อปกันจะต้องเป็นร้านเป็นงานที่แบบอยู่ในแบบไฮเอ็นถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับในราคาไม่ถึงหมื่นวันนี้วันเดียวพี่ราอีกสักรอบไหมคะได้ค่ะขอให้ใส่อีกสักรอบนึงได้ค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะแหมสวยจริงๆวงนี้ใช่จริงๆจริงๆวันได้มีโอกาสเจอกับพี่ราตอนเที่ยงคืนไปแล้วใช่ค่ะคู่ขายที่มากนะเนาะแน่รอกันอยู่แน่เลยนะ
เป็นชิ้นที่สวยที่สุดเลยนะคะสำหรับปีนี้ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยรสมากแนะนำเลยว่าสมควรแก่การใส่มากสีแบบจะสีผิวยังไงก็ได้จะเสื้อสีโทนไหน ช่วงนี้เขาก็นิยมแบบเสื้อสีเข้มแม้ว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่เข้าใจง่ายและอยู่ได้ทุกโอกาสถูกต้องแล้วก็เป็นสีที่สบายตาดูแล้วสดใสนะคะดูแล้วมีความสุขเพราะมันเป็นสีแห่งความแบบร่มเย็นมันเป็นสีโทนเย็นซึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าแล้งของเราเราก็ต้องการจิวเวลรี่อะไรที่มองแล้วมันสบายตาบ้างเนี่ยเหมือนตัวแทนของผืนน้ำถูกต้องเหมือนตัวแทนของผืนฟ้าเพื่อว่าเราจะได้มีฝนเพียงพอที่จะเก็บกักน้ำในเขื่อนของเรานะคะจะได้ไม่แรงกันถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมสีของทับทิมสีของทับทิมใช่ไหมทับทิมสีของอัญมณีนะคะใช่ค่ะบำบัดเราได้ทั้งสายตาทั้งจิตใจหรือถ้าอยากจะซื้อมอบให้กับใครก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าทราบใจเขานะคะใช่ค่ะอันนี้น่าเป็นของฝากที่ดีมากๆเลยสวยทากับเล็บสีอะไรก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเนื้อสีน้ำตาลทานหมดเพราะเขาเป็นพลอยที่เป็นโทนสีแบบธรรมชาติถูกต้องเหลือแค่ไซส์53แล้วคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะใครที่เป็นสาวกไซส์53นะคะอย่างน้องนางแบบไซส์53เมื่อกี้เขาใส่นิ้วกลางอันนี้น่าจะ55พี่ก็ใส่นิ้วกลางได้ติดข้อนิดนึงแต่ใส่ได้นะสวยไหมล่ะหรือจะใส่นิ้วชี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความถูกต้องค่ะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านไหมคะใส่กับเสื้อผ้าสีโทนซิลเวอร์โทนเทาเล็บสีซิลเวอร์สีเทาช่างเข้ากันดีเหลือเกินผมสีดอกเลาของพี่ก็เข้ากันดอกเลาผมสีเทาไงดอกเลาเอาไม่รู้จักอะตายแล้วตายแล้วคุณแม่ขาน้องเบลต้องเรียนภาษาไทยใหม่ค่ะไม่รู้จักดอกเลาจริงเหรอผมเบื่อเลยหรือหนูเกิดไม่ทันไม่มีละค่ะภาษาไทยโอเคเดี๋ยวไปสืบหาดูนะคะใช่ค่ะถ้ายังไงฝากไว้นะเพราะว่าอยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนอย่างแน่นอนค่ะวงสุดท้ายนะคะเอาบอกเลยละกันวงสุดท้ายคุณพี่เราเวลาที่เบลมองเนี่ยพี่นรัสสายตาเราอะคือมันคือเรามองตรงกลางแล้วนะคะค่ะโอ้ยลึกเข้มสวยแล้วพอมองข้างๆก็เด่นถูกเพราะว่าเหมือนไฟเขาวิ่งไปวิ่งมานะคะในทุกมุมที่คุณพลิกอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไฟเขามาอยู่เทอยู่หนึ่งฝั่งน้องเบลลองถอดออกมาแล้วก็พลิกแหวนพลิกแหวนให้เป็นใช่ค่ะถอดมาให้คุณลูกค้าเห็นเลยแล้วก็พลิกธรรมดาแล้วใส่ใหม่พี่กลับเอาพี่กลับใช่พี่กลับแล้วใส่ใหม่แล้วก็ให้ดูไฟเหมือนกันไฟเขาจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตามแต่แสตำแหน่งของแสงไฟว่าเขาจะตกกระทบอย่างไรไม่ใช่ว่าพลอยแบบเอ้ามันไม่ทั่วนี่คะจริงๆแล้วทั่วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่มุมถูกต้องยังไงก็มีไฟมาเต็มเม็ดเลยสีก็มีสีน้ำเงินที่ชัดเจนแล้วลึกแต่ยังมีความสะอาดในเนื้อพลอยอยู่ที่คุณจะสามารถมองเห็นผ่านได้ในบางมุมหรือหลงเข้าไปในเขาวงกตที่สวยงามแล้วพอเป็นลอนดอนบลูโทแพสสีที่น่ารักสีที่สองที่เราสามารถเห็นได้ตลอดเวลาคือเขียวที่แบบเป็นเขียวฉับฉาบมาแผ่วๆบางมุมนั่นเนี่ยเนี่ยพี่เห็นมั้ยเห็นค่ะเนี่ยเนาะเขียวอ่ะเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงนี้แหละคือบางทีเนี่ยในบางกรณีเขายังต้องทำสีมิสติกหรือสีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลึกลับสีที่ลึกลับค่ะทำเรียนแบบเพื่อที่จะได้คู่สีอย่างนี้แต่วันนี้ London Blue Topaz เขาลึกลับในตัวของเขาอยู่แล้วเขามาจากตัวของเขาเองใช่ค่ะเราไม่ต้องไปเติมแต่งให้กับเขาถูกต้องนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติที่คู่ควรกับลูกค้าทุกท่านเลย 5,900 บาทจากปกติ 9,300 นะคะใช่ค่ะและจริงๆเขาต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นอยู่แล้วสำหรับวงนี้แต่วันนี้พี่ราให้ราคาแบบคุ้มเหลือเกินถูกต้องค่ะไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ใช่ใส่ไปไหนได้บ้างนะคะแบบตลอดเวลาค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อขาวเสื้อดำเสื้อสีอะไรก็ตามทีอย่างน้องนางแบบเมื่อสักครู่นี้เขาใส่กำมะหยี่สีซิลเวอร์หรือสีเทานะคะก็สามารถใส่ London Blue Topaz ได้น้องเบลใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เป็นคนละเฉดกับ London Blue Topaz ถามว่าใส่แล้วเข้ากันได้ไหมเพอร์เฟกต์ได้อยู่เนาะใช่คือคนละแบบเนี่ยเสื้อเบลจากกรมท่าสีเนี่ยเขาจะไม่ใช่สีนี้ก็ดูเด่นนะถูกต้องมันดูยังไงก็ดูเด่นเพราะว่ามันก็เป็นโทนน้ำมันที่สวยงามแต่ยิ่งพี่ใส่นี้ที่เป็นเสื้อสีเทาผ้าแบบเงาๆนิดนึงเข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งเด่นเลยสีดำใส่โรเท่เลยแหละเนาะ
ดูสิพี่เม็ดใหญ่ดีอะแบบเบลเองใส่ไม่ต้องเขินเลยน้องเบลเนี่ยใส่ไซส์51ค่ะโอเคแหวนวงนี้เนี่ยตัวอย่างน่าจะอยู่ที่55แต่โดยธรรมชาติของเขาเขาใส่51จิวเวลรี่ชิ้นนี้ยังอยู่ในบนมือของคนที่ใส่ไซส์51ได้อย่างสวยงามไซส์มือของน้องเบลใส่แล้วสวยไซส์มือของพี่ใส่แล้วสวยไซส์มือของน้องนางแบบซึ่งยาวแล้วก็มีความอวบสวยงามใส่แล้วก็สวยเช่นเดียวกันไม่ว่าใครใส่มันทำให้เพิ่มลุคของเราอะถูกต้องค่ะให้มีความสง่างามแบบที่พี่ระพูดย้ำอยู่เสมอใช่ว่าใครอยากได้ความสง่างามอยากได้ความวิไลวงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมราคาคุ้มผ่อนได้ด้วยถูกต้องค่ะวงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะนะคะเราจะไปแล้วขอเราดึงไว้นะเราอยากคุยกับคุณผู้ชมคนสุดท้ายจริงๆใครจะเป็นผู้โชคดีรบกวนเรียนเชิญโทรมาหน่อยเถอะไซส์53นี่ยอดนิยมนะคะจริงๆจะต้องหมดไปแล้วนะสำหรับ53แต่วันนี้ปรากฏว่า51หมดไปก่อนค่ะคุณแม่ก็มันลุ้นกัน53ลองดูนิ้วนางใส่ได้ไหมลองเปลี่ยนนิ้วใส่อะไรกันบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะไม่เป็นไรยังเหลืออีกนะเหลือท่านหนึ่งนะนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเพราะว่าจริงๆเรายังมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมาเซอร์ไพรส์ค่ะถูกต้องค่ะตลอดทั้งวันนี้ยังไม่ได้มีมาฝากกันด้วยเดี๋ยวน้องเบลพรีแคปปุ๊บนะมีคนแอบโทรเข้ามาจะได้ไม่ต้องคุยออนแอร์จริงๆ รีบเลยนะคะ เดี๋ยวให้ผู้ชมไปชมภาพตัวอย่างนะคะว่าช่วงนี้พี่ลาร่ามีอะไรมาฝากบ้างคะสำหรับวงนี้นะคะเป็นแหวนที่ชุบด้วยทอง 10K นะคะประดับด้วยทับทิมพม่าทับทิมพม่าฟังไม่ผิดค่ะ4กรัตนี้ 8,800 เท่านั้นจาก 12,000 บาทเพิ่งมาเปิดตัวโชว์นี้มีแค่10ท่านที่จะเป็นผู้โชคดีค่ะแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นจี้ค่ะประดับด้วยโครมไดออกไซด์และพรีดอทนะคะรหัส108171กับราคาก็คุ้มมากๆ 3,100 จาก 4,000 บาทมีน้อยท่านเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มีต่างหูที่เข้าเซตกันพี่ลาร่าใส่อยู่คุณผู้ชมแอบมองได้นะคะก็เป็นโครมและพรีดอทเหมือนกันรหัส108179ค่ะราคาคุ้มมาก 4,200 จาก 5,700 บาท9คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วก็วงนี้จะเป็นซิตรีนนะคะสีแบบสีทองอารามเลยแล้วสวยมากๆคือดูแล้วบางทีนึกว่าเป็นบุษราคำด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ยังมีเซอร์คอนฝังมาด้วยราคาก็คุ้มค่ะ 3,800 เท่านั้นรหัส108168เหลือแค่3วงสุดท้ายค่ะแล้วก็วงนี้ค่ะคุณแม่ท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าเหลือแค่วงเดียวสำหรับไซส์55เป็นแซฟไฟร์สีชมพูเป็นพลอยเนื้อแข็งที่มีคุณค่ามากๆนะคะราคาก็คุ้ม 7,800 จาก 15,000 บาทค่ะแล้วก็ที่เบลใส่อยู่ตลอดจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดที่แบบโทนสีทุกท่านชอบอยู่แล้วราคาก็คุ้ม 5,300 จาก 7,700 บาทค่ะรหัส108164ใกล้หมดเหมือนกันแล้วก็อีกวงนึงนะคะ2วงสุดท้ายกับแหวนที่ประดับด้วยเฮสโซไนท์การ์เน็ตซิตรีนและเซอร์คอนรหัส108173ค่ะกับราคาเพียง 3,500 บาท2วงสุดท้ายสำหรับไซส์53ค่ะชั่วโมงนี้เราอยู่กับพิอาร่า 7Days Rock เป็นคอลเลกชันที่พิอาร่าเลือกนำมาฝากถูกต้องการใส่ได้ทุกวันถูกต้องเป็นสีที่ใส่ได้ทุกงานด้วยใช่แล้วก็ราคาที่จัดมาแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็วงนี้เนี่ยตัวแทนแห่งวันอาทิตย์ที่ร้อนแรงและเฉิดฉายของเราสีแดงที่สวยงามและทรงพลังมากๆเลยแน่นอนค่ะว่าโอกาสในการนำพลอยพม่ามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยช่างมีน้อยเหลือเกินนะคะจากการหายากของเขาจากราคาที่ไม่เคยลงมาเลยแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำให้พี่ทำงานยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพี่เชื่อว่าลูกค้าของเราติดแล้วะนะคะในความสวยงามของตัวสีแดงเนาะเลยจะต้องแบบว่าเมนเทนคุณภาพเมนเทนแปลว่าคงไว้ซึ่งคุณภาพที่แบบคุณลูกค้าเคยเห็นและเคยต้องตาต้องใจก็คือความแดงฉ่ำความเงางามความสะอาดเนื้อในความเพอร์เฟกต์ของอัญมณี4กรัตเบาๆเบาๆเองเบาๆเลยนะคะ12ก็ถูกแล้วนะคะถูกต้องค่ะแต่วันนี้ 8,800 แล้วการเจียบอกว่าถ้าพิมพ์พม่าแล้วแบบทรงเนี้ยทรงมาคีอ่ะก็ไม่ได้จะง่ายเนาะถูกต้องแล้ววันนี้นะคะบนความโชคดีของคุณลูกค้าทุกท่านทับทิมพม่าไซส์ใหญ่จัมโบ้ที่เป็นทรงมาคีคือไซส์6คูณ3คุณได้ไปถึง12เม็ดทีเดียวเชียวนี่คือเม็ดใหญ่เลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่พี่เคยนำมาคีมาฝากกันเป็นแหวนกลุ่มแหวนกระจุกเนี่ยใช้4คูณ2แต่วันนี้6คูณ3นะขึ้นไปอีก2ไซส์นะคะคุณค่ะพอใส่ไปแล้วเนี่ยแหละความสวยงามมันอยู่ตรงนี้เต็มแดงสวยแบบเหมือนหางนกยูงแต่เราไม่เอาสีที่เป็นฟ้าหรือเขียวหรือฟ้ามาเสนอกันวันนี้เราขอหางนกยูงแบบฉีกกดแหกกดทุกๆข้อเลยแล้วนำเป็นสีแดงไปเลยนางพญามาเองโอ้โหจะนิ้วกลางนิ้วชี้เบลรู้สึกแบบ
ตัวเองทรงอำนาจดูมีอำนาจมี power ขึ้นมาเลยพี่ใช่แล้วเป็นงานที่แบบว่าไต่มือขึ้นไปนะคะหรือถ้าบางท่านอาจจะใส่พริกมาด้านในก็ได้แต่ว่าใส่อย่างน้องเบลนี่พี่ว่าก็สวยมากเลยนะเพราะว่างานของเขาเนี่ยเป็นการที่แบบว่าเลื้อยขึ้นไปบนนิ้วของเราแล้วเป็นการเลื้อยที่ไม่ได้แข็งทื่อนะคะเพราะว่าแต่ละขนของตัวขนนกของเราเนี่ยดูแล้วมีความพลิ้วไหวนะการใส่อย่างเงี้ยการใส่พลอยก็ใช้พลอยที่แบบสวยมากคุณจะเห็นความเงางามระยับอย่างเป็นธรรมชาติบนพลอยที่เจรไนได้เป็นอย่างดีก็เห็นความเงางามเพิ่มน่ารักมากสวยมากนี่คือคาแรคเตอร์ของทัพทิมจากเบอร์มาถูกต้องเห็นปุ๊บรู้เลยสีเนี้ยแหละเป็นแดงแบบมีความเป็นบานเย็นเข้ามาถูกต้องแดงบานเย็นมันสดชื่นมันสดใสนะคะเป็นสีแดงที่ร้อนแรงแล้วแบบดูแล้วมันถูกต้องเลยเนาะเข้าใจเลยอะว่าทำไมทุกท่านถึงชอบทัพทิมสีพม่าเพราะว่าอยู่สบายๆอย่างนี้ก็สวยแล้วแบบนี้ไม่เคยทำมาฝากเราเลยนะคะเป็นครั้งแรกค่ะเป็นพิมพ์ที่ใหม่แบบสุดๆเลยค่ะซึ่งกำลังจะเอาไปโชว์ที่งานโชว์ที่ฮ่องกงเช่นเดียวกันใช่แต่ว่านำมาฝากคุณลูกค้าก่อนคิดดูสิคะเปิดตัวก่อนงานฮ่องกงซึ่งเป็นจิวเวลรี่แฟร์ที่ใหญ่มากแล้วจำนวนก็จำกัดแล้วเปิดตัวพร้อมกับงานจิวเวลรี่แฟร์ที่เมืองไทยค่ะนั่นไงเห็นไหมคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะคะพิเศษกว่าใครเขาก็ซื้อที่นี่แหละช็อปชาแนลได้เนี่ยนำเทรนก่อนเลยถูกต้องพี่ลอร่าไซส์ที่มีน้อย51กับ53อย่างละ2วงเท่านั้นไซส์อื่นก็อย่างละ3วงเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็หมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะใช่ค่ะโอ้น่ารักค่ะเนาะใช่คุ้มมากค่ะเพราะว่าน้ำหนักของพลอย4กรัตปกติแล้วเนี่ยโอเคแหวนกลุ่มๆนะคะอาจจะนำพลอยมาฝากกันแค่เอ้ย1กรัตนะคะ2กรัตนะคะแต่วันนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับแบบว่าพี่ไม่ได้ทำทัพทิมพม่ามานานมากแล้วอะเวลาในการสะสมก็เลยมีที่จะนำมาเสนอให้เป็น7 days rocks สำหรับสาวกวันอาทิตย์หรือสาวกของทัพทิมที่เลื่องชื่อในตำนานบทเก่าของเราพม่ามาเอง4กรัตคุณผู้ชมค่ะ17เม็ดนะพี่ลาใช่ค่ะทิมหมดเลยการเจก็จะทั้งทรงมาคีแล้วก็มีแบบเป็นทรงรีทรงกลมเนี่ยสลับกันใช่ค่ะเก๋มากนะมีน้อยเพิ่งมาเปิดตัวโชว์นี้ท่านไหนยังไม่ได้กลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหพลาดโอกาสแน่นอนเลยร่วงโอ้ยมาสวยจริงๆใช่ค่ะถ้าอยากชมอีกเพราะว่าเวลาชิ้นเนี่ยเขาจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องรีบแล้วก็อย่างช็อปสตาร์แวลูของเรามีการลูกค้าเปลี่ยนไซส์นิดนึงใช่ค่ะเหลือปรากฏว่าช็อปสตาร์เหลือ51นะคะโอเคเป็นไซส์51คุณแม่เปลี่ยนไซส์ไปจาก53ใช่วงสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะ, นะคะแต่วงนี้ก็ไม่ควรพลาดถูกต้องค่ะสีกระดาษพี่ลาสีกระดาษที่สวยงามมากๆเลยค่ะผ่อนได้พี่จะใส่ไว้เรื่อยๆนะคะขอให้คุณผู้ชมแอบดูแล้วเราจะไปตัวต่อไปช็อปสตาร์แวลู51ชิ้นสุดท้ายนะคะใครโทรเข้ามาคือผู้โชคดีใช่รีบโทรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้รายการสดอยู่ด้วยหลังจากนั้นเดี๋ยวหมดเดี๋ยวจะพลาดโอกาสเราจะไม่พรีแล้วค่ะทีนี้เรายังมีเซตสีเขียวทั้งตัวจี้และต่างหูใช่ค่ะซึ่งเราใส่ต่างหูอยู่พอดีถูกต้องค่ะก็นำมาสอดประสานกับตัวแหวนเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยเพราะลักษณะสไตลิ่งคือการทำงานที่แผ่ๆนะคะเป็นองศาที่สวยๆเป็นงานศิลปะที่เรียกว่าไม่ใช่การทำจี้ที่เป็นงานกระจุกแบบในอดีตที่เราเห็นกันมาก่อนวันนี้นำทำงานล้ำสมัยมาฝากกันชอบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปโชว์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะที่จิวเวลรี่แฟร์ที่ฮ่องกงถูกต้องค่ะอาทิตย์หน้าสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าคนไทยค่ะเราได้ราคาที่คุ้มกว่าราคาคุ้มกว่าแล้วก็ได้ก่อนด้วยเปรี้ยวก่อนใครสั่งเราได้เลยนะใช่ค่ะอันนี้เราไม่ได้พรีออเดอร์กันถูกต้องค่ะ 2-5 วันถึงคุณแน่นอนแล้วราคาคุณผู้ชม 3,001 กับ Exotic Stone เนาะไม่เสียค่าเครื่องบินด้วยค่อยหายากนะคะเรายุคนี้แอบเห็น Peridot เองเนี่ยก็ราคาสูงใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็โดยเฉพาะ Peridot ที่มีคุณภาพดีเห็นสีเขียวประกายทองอย่างชัดเจนแล้วไม่มีหมอกไม่มีมัวในตัวพลอยนะคะถือว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยใส่แล้วก็มีความสง่างาม Peridot เป็นพลอยที่มีคุณค่าค่ะแล้วฉ่ำอ่ะใช่ค่ะฉ่ำทุกเม็ดเป็นประกายมีไฟทุกเม็ดแล้วก็ท่าทีท่วงท่าของเขาในการออกแบบดีไซน์เห็นไหมคะตรงที่มีตรงเนี้ยตัวเรือนจะเป็นเหมือนโบริบบินมีการแบบชูขึ้นมาตรงนี้จังหวะลบหล่นลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพอร์เฟกต์มากสำหรับแบบนี้ใช่แล้วมองไปเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นลายหัวใจซ้อนๆกันก็ได้นะคะเหมือนแบบกลีหัวใจตรงนั้นตรงนี้ซ้อนๆกันไปเรื่อยๆแล้วไซส์เนี่ยเรียกว่าจัมโบ้นะคะคุณจะเห็นเลยว่างานเนี่ยเขากระจายตัวแผ่มาแบบสวยงามนะคะสวยจังเลยอ่ะสีแบบสดใสเนาะหล่นดูมาใช่
ใส่ได้กันได้โครมเป๊ะมากพี่นาถูกต้องค่ะระดับเองก็สีชัดใช่เป็นงานที่แบบดูคัวจี้โคจิก็มีความกว้างใช่ค่ะไม่ต้องกังวลสามารถใส่กับสร้อยได้หลายๆประเภทเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ 3,001 เราซื้อเก็บไว้ก่อนเลยอ่ะคือตาพี่เนี่ยมองไปเลยนะคะสิ่งที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือกับปริมาณของตัวเรือนที่มีความเงางามแล้วก็มีบอดี้ที่สวยงามเพราะว่ามีการขัดแต่งได้อย่างสวยงามมากๆใช่ไหมคะการชุบทองเนี่ยมาก็แวววาวมากเลยคุณคะ 10K แต่หนา3ไมครอนทำให้เข้าลายดูเหมือนงานทองแท้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวพลอยเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอ่ะแต่เป็นสีเขียวที่มีประกาย2เฉดด้วยกันทั้งตัวพลอยดอทที่แบบเหมาะกับทองแล้วทั้งตัวโครมดาฟไซที่มีความเข้มคนสวยมันทำให้มิติของงานนะดูแบบน่าค้นหามากใช่ดูแบบดูน่าสนใจดูดึงดูดสายตาแล้วที่สำคัญราคาพี่ฮาร่า 3,100 มากเลย 3,100 บาทไม่ได้มีแค่จี้อย่างเดียวมีเข้าเซตด้วยถ้าใครกำลังหลงรักหลงไหลนะคะจะบอกได้เลยว่าเป็นงานที่แบบโมเดิร์นโพสเวลาแบบเรียกว่าคุณล้ำหน้าไปเลยอย่างน้อย1ปีของวงการแฟชั่นไม่ควรพลาดถูกต้องซื้อเก็บไว้ก่อนยังไงต่อไปในอนาคตอยากจะได้เอ้ยเรามีแล้วนี่ถูกต้องเรานำมาฝากให้ตั้งปีที่แล้วแล้วใช่แล้วราคาถ้าเก๋ก่อนใครถ้าปีหน้าคงไม่ได้ราคานี้ไม่ได้ราคานี้ค่ะนี่แบบให้ชิคไปก่อนคนอื่นเขาเลยนะนำเทรนด์ไปก่อนเลยทีนี้นั่งแบบใส่มาเห็นจี้แล้วให้ใส่ตาเหลือบๆไปที่ต่างหูด้วยใช่ค่ะเพราะเขามาเข้าเซตกันอยากจะให้รับไป2ชิ้นเพราะราคาดีมาก2ชิ้นนะพี่ลาล่าถูกต้องค่ะใช่แล้วคุณได้ไปนะคะอัญมณีทั้งหมด6กะรัตถ้ารวมเซตกันเพราะว่าจี้เนี่ยส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาคือ 2.40 กะรัตต่างหูได้ 3.60 กะรัตนะคะเป็นน้ำหนักเดี๋ยวนะจี้ 2.40 กะรัตมีพลอยเอ็กซอติกด้วยราคาแค่ 3,100 จริงเฮ้ยเราคิดราคาผิดเปล่าเนี่ยแล้วกะรัตนะคะใช่ค่ะโครมก็1กะรัตแล้วนะคะแล้วต่างหูเนี่ย 3.60 กะรัตราคา 4,200 บาทอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แล้วแหละผิดแล้วผิดจริงๆขาดศูนย์ไปนะคะแต่นี่คือราคาที่พี่ร้ายอยากจะนำเสนอให้คนไทยก่อนถูกต้องและเป็นที่แรกเลยนะเที่ยวนำมาฝากกันใช่ค่ะสวยจริงๆนะ 4,200 ฟรีค่าจัดส่งลูกค้าใหม่ยังไม่เคยสั่งซื้อเลยโทรเข้ามาก็มีบัตรส่วนลดให้อีกถูกต้องค่ะใครมีอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้ดูน้องนั่งแบบไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูที่เจลาของเราเมื่อกี้เราแอบใส่เข้าไปเลยยังไม่ได้ส่องกระจกเลยนะคะไม่รู้ใส่เบี้ยวหรือเปล่าตอนนี้เทียร่าจะปรับมาเหมือนกับน้องละอุ๊ยน้องแอบไปใส่เสื้อสีเทาเป็นเชียร์มาเหมือนพี่คล้ายๆเลยอะเทากับเขียวก็ขึ้นใช่จะฟ้ากับเขียวขาวก็เขียวดำกับเขียวมันเป็นสีที่สามารถส่งแบบคือลักษณะหรือบุคลิกภาพที่สวยงามไปฝากกับคุณได้แล้วก็พี่ก็เลือกใส่กับแหวนรูบี้ได้มั้ยคะทีมได้สิคะสวยด้วยเนาะแล้วก็ลักษณะของงานที่แบบแผ่ๆเป็นกระจุกกระจุกด้วยความสไตลิ่งที่เขาสามารถใส่ด้วยกันได้เนี่ยไม่ผิดกติกานะคะใช่เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะคุณกำลังใส่ทองเยลโลโกแล้วใส่ทองเยลโลโกเขาคู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นพลอยสีอะไรก็ตามทีขอให้ตัวเรือนน่ะเป็นโทนเดียวกันถูกต้องถ้าสมมติเราใส่ถ้าใส่ตัวเรือนทองขาวก็ต้องขาวทั้งหมดใช่ใช่ถ้าใส่ตัวเรือนทองสีเยลโลก็เยลโลทั้งหมดใช่ค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าจี้มีทูโทนลุคกิ้งอยู่นะคะคุณสามารถใส่สร้อยทองสีขาวก็ได้สร้อยทองสีเหลืองก็ได้ถ้าเขามีทูโทนแต่ถ้าเขามีโทนเดียวของตัวเรือนนะคะก็คือต้องให้แมทกันดูอย่างเงี้ยมันจะได้เข้ากันได้ดีถูกต้องเราจะไม่แนะนำให้ใส่คือเราใส่พลอยคนละโทนได้ค่ะแต่ตัวเรือนเราไม่อยากให้สลับถูกต้องมันจะดูแปลกๆถูกต้องค่ะยกเว้นว่าคุณใส่3กษัตริย์แบบเช่นสร้อยที่มี3กษัตริย์แล้วคราวนี้สบายเลยค่ะชีวิตนี้จะใส่อะไรก็ได้ถูกต้องอันก็จะเป็นเทคนิคในการเลือกเครื่องประดับมาฝากกันนะคะต่างหูมีแค่9ตัวจี้ก็เหลือประมาณ12ชิ้นแล้วตอนนี้ก็ราคาเขาดีมากจริงๆถูกต้องค่ะคุณแม่ที่ซื้อจี้ไปควรจะต้องรับต่างหูพี่ร่าใส่อีกแบบนึงให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะใส่อะไรอ๋อที่เป็นแบบสลับด้านเข้าไปเป็นพี่เรียกว่ากระเช้าสีดาหรือเปล่าอย่างนี้แต่ละเฉดนะตอนแรกก็เป็นดอกเราอะไรนะคะเนี่ยคือปรับนิดนึงให้เขาแลดูเป็นกระเช้าสีดาหนูชอบแบบนี้แค่นี้นะแค่นี้จากด้านตรงอย่างนี้เราก็คลิกเนี่ยการพลิกแพลงจิวเวลรี่เราเนี่ยมันได้หลายแบบให้ดูแบบเอ้ยเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอาหารให้ดูชัดๆตามชอบไปตามติ่งหูของเราแล้วต่างหูพี่ลาล่าจะมาเป็นแบบแป้นจะเป็นจัมโบ้นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นติ่งหูบางๆอย่างของพี่ลาล่าเป็นต้นต่างหูไม่ได้
อุ๊ยยุบปุ๊บหายไปนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเขาพุ่งแล้วก็แหงนตัวออกมาอย่างสวยงามจริงแล้วนี่แปลว่าสีเขียวเข้าได้หมดถูกต้องกับสีผิวของคนเราใช่ค่ะ2สีสีแทนขาวอมเหลืองสีซีดเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติเหมือนกับดอกไม้พี่รักค่ะดอกไม้ในธรรมชาติมีหลายโทนถูกต้องแต่สีเขียวของใบไม้จะมีอยู่ไม่กี่โทนถูกต้องแล้วก็ดอกไม้ที่ออกเป็นสีขาวอมเขียวแล้วก็เขียวอ่อนอ่อนก็มีเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้เขากำลังเป็นเทรนด์นิยมด้วยที่จัดดอกไม้เป็นสีแบบซิงเกิลอะสีเดียวนะคะให้ชัดๆเลยก็เป็นเทรนด์อะไรที่สวยงามแนะนำค่ะอยากเขียวเหนียวซับนั่นแหละที่สุดต้องเลือกจัดไปเลยเซตนี้จี้3เป็น1 3,001 ต่างหู 4,002 ค่ะรวมแล้ว 7,003 คือยังไงเราก็แนะนำเป็นคู่นะคะใช่ค่ะจะได้ใส่เข้าเซตออกงานถูกต้องเนาะแล้วถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อแค่ชิ้นเดียวก็เลือกได้เลยเพราะว่าเขาไม่แพงเลยทั้งคู่เลยเป็นความคุ้มค่าถ้าซื้อแค่อย่างละชิ้นผ่อนไม่ได้แค่นั้นเองถ้าซื้อเป็นเซตผ่อนได้เดือนละ 1,217 บาทนะคะเอาล่ะยังมีอีกเดี๋ยวเราจะพักเขียวเหนียวซับกันไว้แป๊บนึงขอให้เหนียวเข้ามาเต็มกระเป๋านะคะจนล้นกันนะคะใช่ถูกต้องค่ะแบ่งหนูด้วยนะคะวงถัดไปก็ยังคงอยู่ในโทนความร่ำรวยอ๋อใช่เป็นโทนสีที่แบบคนไทยชอบอยู่แล้วโทนนี้นะคะอันนี้เป็นซิตรินซิตรินซึ่งเป็นซิตรินที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามองแบบถ้าไม่บอกว่าซิตรินเนี่ยพี่อละหลายท่านจะงงนิดนึงนะว่าบุตรหรือเปล่าถูกต้องหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าประกายเขาสวยงามมากๆเลยถูกต้องเพราะว่าซิตรินในวันนี้เนี่ยหนึ่งคือเราเลือกสีที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเหมือนละไม้คล้ายบุตรน้ำโขงนะคะเป็นสีที่สวยมากๆเลยแล้วเรายังเจรไนเขาให้เป็นก้นเหลี่ยมเจ้าหญิงก้นของเขานะคะเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นทรงหมอนแล้วก็ก้นผสมผสานให้เป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงทำให้เกิดไฟที่มหาศาลมากๆเลยสวยเป็นการผสมผสานเข้าไปเพื่อให้เกิดแบบประกายที่โดดเด่นมากกว่าเดิม คือเหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้คุณแม่นั่นเองถูกต้องค่ะเพราะวงนี้เนี่ยด้วยราคาลองดูกัน 3,800 แต่ลุคเขาไม่ใช่ 3,800 เลยค่ะไม่ใช่ค่ะลุคเป็น 38,000 จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดูความหรูหราสง่างามของตัวจิวเวลรี่สิ่งที่คุณได้รับไปคือการฝังพลอยที่เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปเลยนะคะสำหรับทั้ง3เม็ดแล้วมีการหย่อนระดับให้กันนิดนึงเพราะว่าเม็ดยอดเป็นเม็ดที่ใหญ่กว่าะนะคะบ่าด้านข้างซ้ายขวาเหมือนเป็นตัวขุนที่มาดูแลนะเป็นไซส์ที่เล็กลงมานิดนึงแล้วทำให้งานเนี่ยพาดผ่านหน้าแหวนให้เป็นพลอยเม็ดใหญ่ๆ1เม็ดแล้ววงนี้พี่อล่าเลือกที่จะวางกรอบให้รอบๆในการฝังไว้เซอร์คอนใช่ค่ะไม่ได้มาตัดผ่านเขาถูกต้องค่ะไม่ใช่การล้อมแบบว่าต่อทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะและสิ่งที่คุณได้รับไปคือการที่ไว้เซอร์คอนเนี่ยเป็นไซส์มิลลิเล็กๆเลยนะแต่ได้เส้นที่สวยงามแล้วก็หวานมากๆนะคะกรอบของเขามีโอกาสในการบิดโค้งได้ตามรูปของอัญมณีตามกรอบของอัญมณีมีความโค้งนิดๆนะคะถูกต้องตัวแหวนเนี่ยหวานเลยค่ะแล้วก็มีการไล่ไซส์ใหญ่เล็กนะคะแล้วทุกๆตำแหน่งเนี่ยมีการฝังพลอยสีขาวเข้าไปแบบปริมาณมากไว้เซอร์คอนทั้งหมด20ตัง42เม็ดเทียบกับเพชรก็น้ำหนักเท่ากันถ้ากี่บาทคะเป็นเพชรอะคะอันนี้แพงมากนะคะก็ขอสูตรอีกตัวหนึ่งกันไป2ตัวนะคะถูกต้องค่ะแต่วันนี้ 3,800 คุณผู้ชมสามารถใส่ออกงานแล้วใส่ไปแบบว่าเจอพบหน้าผู้คนในสังคมได้เลยแล้วใส่ออกงานสมมติว่าเป็นช่วงนี้ที่มีงานแต่งงานนะคะสีที่อย่างคุณแม่เจ้าสาวชอบใส่ก็เป็นสีทองเนาะผ้าสิ้นสวยๆสีทองเสื้อลูกไม้สีนวลๆใส่กับจิวเวลรี่ชิ้นนี้อาจจะมีมุกที่เป็นมุกแบบสาวสีสมมติถ้ามีมุกสีเหลืองทองหรืออะไรเงี้ยบอกว่าก็ไปอะแดปต์ใส่ถูกต้องเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ความที่เขาเป็นซิตรินที่มีการเจรไนแบบสวยงามมากๆเลยเนี่ยและเนื้อก้อนของเขาก็สวยมากๆทำให้คุณสามารถใส่ได้อย่างสง่างามแล้วไม่ต้องอายใครเลยเขาเป็นซิตรินที่เป็นท็อปควอลิตี้มาจากบราซิลหรือถ้ามีคนมาถามว่าอุ้ยบุษราคำไปได้มาจากไหน ยิ้มอ่อนๆแล้วรับไปเลยค่ะ เพราะว่าเขาสวยจริงๆไม่ต้องแก้ไขคำผิดนะคะก็นั่นแหละปล่อยผ่านไปบ้างเราไม่ได้ปฏิเสธและเราไม่ได้ตอบรับเรายิ้มอ่อนอย่างเดียวค่ะสวยใช่ไหมคะอันนี้กันไปนะคะคุณผู้ชมสามวงสุดท้ายค่ะก็เหลือแค่นี้กันแล้วสำหรับวงนี้จริงๆเรามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับองค์นี้ก็ลดลงเรื่อยๆเหลือ3ไซส์55หมดละก็ไซส์ละวงถูกต้องค่ะวัดไซส์ซื้อกันดีกว่ารอกันไปถึงใส่ได้หลายนิ้วค่ะ
ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นแหวนที่ไม่ธรรมดาแต่แน่นอนพอพี่ลาล่ากับพี่เบกกี้เนี่ยลองไซส์แหวนปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่นิ้วนางกันก่อนไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมคะจะใส่นางเหมือนกับเห็นคุณแม่ใส่นิ้วนางตลอดเวลามั้งคะเขานางกับก้อยไหมคะเออจะเห็นก็ใส่ก็เลยติดกันมาเบลจะต้องนิ้วกลางถูกต้องเพราะว่าแหวนที่เบลใส่ทุกวงนั้นใหญ่กว่านิ้วเบลหมดใช่ค่ะแต่ว่าเราตรวจสอบแล้วว่านิ้วเล็กอย่างเช่นน้องเบลซึ่งเป็นไซส์51ยังใส่แหวนพวกนี้แล้วดูสวยงามได้อยู่แปลว่าการทำจิวเวลรี่นี้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ตัวเล็กมาไซส์เบลอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงใส่ได้ค่ะคุณแม่จะเป็นรุ่นคุณแม่คุณพี่แบบวัยทำงานมาว่าด้วยราคาเนี้ยเออเราหาอะไรที่เป็นพลอยแท้ถูกต้องให้ตัวเองใส่ไว้ออกงานเป็นพลอยแท้ด้วยนะแล้วก็เป็นไฟน์จิวเวลรี่เพราะว่าผลิตจากช่างที่ทำงานทองเพราะฉะนั้นความละเมียดละไมสุดยอดค่ะนะคุณเหมือนงานทองแหละใช่ไม่ได้ได้มาจากแบบว่าอุ้ยบริษัทงานเงินที่ทำออกมาเป็นกุรุตโดยที่ไม่ได้ถูกต้อง ไม่ได้แบบว่าเอ้ยใส่ใจในรายละเอียด เอาเร็วอย่างเดียว ไม่ใช่อันนี้เนี่ยคือเร็วด้วยสวยด้วยฝีมือช่างทอง ยังไงอย่างนั้นก็ช่างทองทำอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะ2วงสุดท้ายกับแหวนซิตรินสีแบบโกลเด้นแต่ความรู้สึกเรานั้นถ้าไม่มีคนถ้าไม่บอกว่าซิตรินทุกคนคิดว่าบุษราคำเหมือนคือเดินในเมืองไทยอ่ะถูกต้องเหมือนเลยอ่ะเหมือนมากมากเลยค่ะแล้วการที่เราจะมีบุษราคำที่สีเหมือนกันแล้วก็เรียงตัวกันเป็น3เม็ดอย่างนี้เนี่ยคิดดูสิคะว่าคุณจะต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่พี่ว่านะเป็นแสนนะเป็นแสนแล้ววันนี้พี่เลือกที่จะใส่มาให้คุณดู2วงทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าอยากจะให้ดูเปรียบเทียบกันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณดูสิคะสไตลิ่งเป็นแหวน3เม็ดเหมือนกันทั้งคู่เต็มนิ้วกันดูดีดูเม็ดใหญ่อ่ะ no. ขนาดพี่ราใส่เขายังดูเต็มดูแบบไม่เล็กอ่ะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นนิ้วนางที่เป็นซิตรินนะคะก็เต็มตัว Shop Star Value ซึ่งเหลืออยู่วงเดียวใช่ไหมวงเดียวใส่51นะคะสีฟ้าเนี่ยนะคะ 5,900 บาทนะคะวงสุดท้ายซิตรินสองวงสุดท้ายอย่างที่บอกใครแบบกลับบ้านเร็วเปิดมาชมเราเร็วเนี่ยมีโอกาสที่ดีจริงๆยังมีทัพทีมที่บางท่านไม่รู้ว่าอาจจึงเพิ่งเปิดเข้ามาถูกต้องค่ะ ก็จะใส่ให้ดูนะคะ เพราะว่าคุณน้องด้านข้างนี่ส่งมา นี่คือ3วงที่มาสักครู่นี้เราพรีเซนต์กันไปทั้งหมดเลยถูกไหมคะใช่เผื่อบางท่านแบบสวยมากสวยอันนั้นทัพทีมพม่านะคะคุณผู้ชม4กรัตนะคะ 8,800 บาทมีแค่ไซส์ละ2วง3วงแค่นั้นถูกต้องเพิ่งมาเปิดตัวโชว์นี้ด้วยช่วงเช้าไม่มีเลยนะคะถูกต้องค่ะนี่เก็บมาเซอร์ไพรส์กันอันนี้เขาเป็นคู่สีเหมือนกับแบบว่าพระอาทิตย์กับท้องฟ้านะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราออกไปให้เป็นสีร้อนแรงคือไซส์นี้เล็กกว่าพี่นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบสีโทนแบบอบอุ่นนะคะสีโทนอบอุ่นค่ะอยู่ด้วยกันได้แบบสวยงามเหมือนจะใส่ด้วยกันได้เหรอใช่พี่น่ะชอบเลยแล้วถ้าสมมุติเราแอดอันนี้เข้ามาให้เลือกอีก1รอบคุณนายเราล่ะคะเคลื่อนที่เลยค่ะคุณหญิงเนี่ยคือพกพาจิวเวลรี่มหาสมบัติใช่แต่ลุคเนี้ยพี่ละเชื่อมั้ยถ้าถามเบลอะพี่ละต้องลงทุนถ้ารู้ถ้าไม่ดูกันราคาที่เราขายค่ะก็ต้องหลักแสนหรือเปล่าอันนี้บุษราคำอันนี้แซฟไฟร์ค่ะดูหลักแสนนะคะแต่ถ้าบวกลบกันไปเนี่ยไม่รู้ว่าหลักหมื่นนิดๆเองหรือเปล่าใช่ใช่ถูกมากคุ้มมาก20,000นี่ตังทอนอ๋อพี่ว่านะ20,000นี่ตังทอนนะคะสะสมกันเถอะค่ะแปลว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากการลงทุนกับทองกับพลอยกับอัญมณีที่มาจากธรรมชาติชั่วโมงนี้ 7 Days Rock นะคะใส่ได้ทุกวันจริงจริงลอนดอนบลูนั้นวงสุดท้ายนะคะทัพทีมเพิ่งมาเปิดโชว์นี้ยังพอมีแต่น้อยและซิตรินที่เห็นอยู่51กับ53อย่างละวงสุดท้าย 3,800 บาทหมดแล้วหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปต่อกันนิดนึงนะคะได้ค่ะหลายท่านอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมแจ้งทีมงานได้อันนี้ก็เหลือวงสุดท้ายเหมือนกันโอ้ยอะไรจะมาเหลือน้อยจริงๆโชว์ทุ่มต้องยังโชคดียังมีอะไรมาถึงเราบ้างนะคะถูกต้องค่ะอันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆ55วงสุดท้ายแล้วนั่นไงเขาสวยมากเลยยังแบบอยากได้เลยพี่ละถูกต้องค่ะคือเป็นพลอยที่มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็เป็นพลอยที่เปิดตัวค่อนข้างใหม่สำหรับในวงการจิวเวลรี่นะคะโดยเฉพาะสำหรับพลอยเนื้อแข็งเพราะว่าเป็นพิงค์แซฟไฟร์ที่มีเนื้อแก้วแบบสวยงามมากเลยมาจากมาดากัสการ์แต่ภายในเวลาอันสั้นเหลือเกินพลอยเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพลอยหายากที่สุดของโลกใบหนึ่งนะเป็นพลอยที่หายากมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยผลตอบรับดีมากจริงนะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเหลือไซส์55แค่วงเดียวเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปคืออัญมณีที่มีคุณค่าควรแก่การ
นำไปใส่ใช่นะคะวันนี้ไม่ได้บอกว่าให้นำเก็บเลยนะให้มีคุณค่านำไปใส่แล้วโชว์เลยค่ะเพราะว่าสวยมากๆ20เม็ดเรียงตัวกันมาน้ำหนัก 3.60 กรัตพลอยเนื้อแข็ง 3.60 กรัตถือว่าหนักนะเกือบ4กรัตนะหนักมากนะ 7,800 บาทเท่านั้นแล้วสีพรีเมียมท็อปควอลิตี้ด้วยเป็นพิงค์ที่เข้มข้นจริงๆอ่ะนานๆพี่รักก็ไม่ได้มีให้แกะออกมาทีละเม็ดก็ยังเข้มอยู่นะคะเขาไม่ได้เข้มเพราะว่าเราเอานำตัวไปต่อกันแบบชิดนะเขาเข้มเพราะเขาเข้มทุกเม็ดเขามีความเข้มดีค่ะถูกต้องค่ะเพราะเขามีคุณภาพทุกเม็ดจริงๆแล้วเบลชอบอีกอย่างนึงนอกจากพลอยแล้วพี่รักการวางเลือกตัวข้างๆเขาเรียกก้านแหวนนะคะใช่ค่ะแหวนอย่างเงี้ยบ่าแหวนก้านแหวนนี่เป็นลักษณะตัว V นะคะเพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีลีลาเราต้องการบ่าแหวนที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยอยากจะล็อกตัวหน้าอัญมณีให้อยู่ตรงนิ้วอย่างสมบูรณ์แบบจะได้ใส่พอดีเราก็สปลิตก้านเขาไปซะนะคะทำให้ดูมีช่องอากาศเพื่อที่อากาศจะผ่านเข้าไปได้และทำให้มือเราไม่ค่อยบวมนะคะสำหรับบางท่านที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะแล้วถือของหนักๆอ่ะพอถือของมากๆเข้ามือนั้นมักจะบวมนะใช่ไหมแบบพลาสติกแบบแล้วเวลาไปตามแบบซื้อน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยมันหนักนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าต้องใส่แหวนไปด้วยนะคะเพราะว่าพอเวลาคุณกรีดตังหยิบออกจากกระเป๋าหยิบบัตรเครดิตมันช่างสวยงามเหลือเกินที่มีความแวววาวของแหวนโชว์ให้คนอื่นได้มีโอกาสมองบ้างหรูหราไฮโซมากเลยพี่ลาเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าซิตรีนที่พี่ลาใส่มาเหลือวงสุดท้ายหุ่ยโชว์นี้เหลืออย่างละวงถูกต้องเป็นอะไรกันเนี่ยคุณแม่หลายท่านเหมาเถอะค่ะขอเชียร์จริงๆไม่ผิดหวังถูกค่ะโอ้โหตายแล้วน่ารักมากใส่คู่กันไหมมั้งได้พี่ลาพี่ลาก็ใส่ตาหูเขียวอยู่นะตอนนี้โอ้โหน้องใส่สวยมากสีผิวน้องเขามีความแบบนิ้วยาวเป็นคนมือไม่เล็กนะคะมืออวบอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเชื่อว่าคุณพี่หลายๆท่านนะเท่าที่เคยเห็นตามโฮเทลเซลนะมือสวยอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบแอบอิจฉาเนี่ยแหละคุณนายจริงๆมือนึงใส่3วง4วงยังเก๋ใช่แล้วมีความอวบอูมอ่ะซึ่งพี่เนี่ยมือกระดูกมือไม่สวยเลยมือเหมือนคุณพ่อซึ่งเป็นนักเปียโนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นเปียโนพอได้นะแต่ไม่ได้เก่งนะคะซิตรีนวงนี้ใช่มั้ยคะที่บอกว่าเหลือไซส์เดียว51วงสุดท้ายพิงค์ซัฟไฟร์ก็55วงสุดท้ายรับเถอะใส่อย่างนี้ไงใส่ไหมคะน้องคุณจะสลับกันเนอะสมมุติว่ามือซ้ายใส่51นิ้วนางมือขวาใส่55นิ้วกลางได้เหมือนกันแล้วแต่บางท่านนะคะบางท่านอาจจะนิ้วต่างๆของชอปสตาร์ก็เหลือวงเดียวน่ารักอะเนอะทุกอย่างเหลืออย่างละหนึ่งอย่างละวงแต่ขอให้คุณพี่รับไปนะคะเพราะว่าของดีจริงเกรดพรีเมียมแล้วปิดรับออเดอร์แล้วคิดดูสิคุณผู้ชมขาเราไม่โอกาสดีมากๆไม่เปิดพรีกันแล้วในทุกชิ้นถูกต้องแล้วหมดเลยพยายามที่จะหามาบวกเพิ่มให้อ่ะถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องเน้นในเรื่องคุณภาพกันอยู่ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่แบบอุ๊ยทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวแล้วคุณได้แต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของพี่ชอบให้คุณภาพให้พลอยที่สวยๆสำหรับคุณลูกค้าของเราอันนี้ไซส์มันหลวมหน่อยนะคะก็พยายามใช้เทคนิคการแบบว่าบิดมือให้เขากระดึ๊บขึ้นมาได้มันแคสเลยแคสลาร่าแคสลาร่าก็ทำเช่นเดียวกันสวยมากใครชอบพลอยชมพูหรือยังไม่เคยมีเลยพี่นี่แหละชอบพลอยชมพูแล้วมองไปมองมานะถ้าพี่ได้ออกไปจากรายการนี้นะคะทุกคนจะต้องผิดหวังเพราะพี่จะไปเอาเองไม่ให้ค่ะคุณผู้ชมซื้อเถอะนะรีบซื้อเลยบางท่านเขาเรียกไพลินชมพูไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นซาฟายเนาะใช่เพราะว่าคำว่าซาฟายเนี่ยพี่ชินมากเลยนะว่าเรียกเขาว่าไพลินไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเราก็เรียกไพลินทั้งหมดแต่ก็โอเคเขียวส่องกับบุษราคาอันนี้ต้องยกให้นะมีชื่อของเขาสวยมากนะคะนะคะถ้าอยากจะเล่นคู่นี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่ากันพิงแซฟเนี่ย 7,800 ผ่อนได้เดือนละ 1,300 บาทเท่านั้นถูกต้องค่ะเทียบไซส์กันเถอะค่ะ55วงสุดท้ายซิตรีน51วงสุดท้ายซิตรีน 3,800 ถ้าเราจำไม่ผิดใช่ถูกต้องเดี๋ยวต้องไปต่อกันแล้วจริงเหรอคุณแม่ตัดสินใจกันตลอดจริงๆนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหลืออย่างละวงช็อปสตาร์ก็เหลืออย่างละวงถูกต้องเอ๊คุณแม่ขาค่ะคุณพี่ขาพี่เรียกคุณแม่คงไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณแม่ก็70กว่าแล้วคุณพี่อาการคุณพี่อย่างเดียวเลยค่ะสถานเดียวถูกต้องคุณผู้ชมบางท่านก็น่ารักให้เราเรียกคุณยายเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนาะก็ได้นะคุณเจเน่ก็รู้จริงเหรอคุณยายหรอเดี๋ยวไปต่อกันคุณผู้ชมค่ะชิ้นถัดไปที่เราใส่กันอยู่เนี่ยใส่มาตลอดตั้งแต่ทุกโชว์นะแล้วให้ความรู้สึกยังไงบ้างเวลาสวมใส่
ชิ้นนี้จิวเวลรี่ชิ้นนี้รู้สึกเขานุ่มนวลไปกับผิวเราถูกต้องคือบางครั้งเนี่ยเราได้พวกสร้อยข้อมือนะคะที่มีลักษณะการฝังแบบน้ำเตยฟิลลิ่งไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้มันเป็นแบบผ่าหวายซึ่งเป็นศิลปะชั้นเลิศต้องบอกเลยว่าเลิศมากๆแล้วก็เคยไหมคะที่เดินๆอยู่แล้วเห็นคนอื่นเนี่ยเขาใส่งานจิวเวลรี่ประเภทนี้แล้วเราแบบเล่แล้วแบบเฮ้ยเล่แอบอิจฉาอยากได้อยากมีบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สแตนดาร์ดว่าไปหาที่ไหนก็มีมันไม่ใช่เขาไม่ค่อยทำใช่ไหมคะถูกต้องค่ะที่มีแบบผ่าหวายผ่าหวายเราหุ้มเข้าไปแบบหุ้มมนเลยนะสนิทนะที่ราคาสวยงามมากๆคั่วด้านบนคือเขาหุ้มหมดแล้วค่อยมาต่อใช่แหละค่อยมาต่อค่ะใช่ค่อยมาต่อปิดปลายของตัวเรือนให้สนิทเรียบร้อยนะคะเชื่อมเรียบร้อยการทำเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมด้วยไฟที่แรงไปน้ำประสานที่วิ่งเร็วเกินไปหรืออะไรก็ตามทีพลอยมีโอกาสแตกเสียหายเพราะว่าทุกเม็ดเนี่ยกลัวความร้อนกลัวความร้อนแต่ว่าไม่กลัวการสวมใส่นะคะพลอยพวกนี้เป็นพลอยสำหรับการทำจิวเวลรี่อย่างถูกต้องใส่ได้นะคะตกกระทบบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปห่วงเขาเลยค่ะเพราะเขามีความแข็งอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจมากมันไม่ได้จะแตกง่ายขนาดนั้นไม่ค่ะแต่ว่าเขากลัวความร้อนเพราะความร้อนเนี่ยเหมือนกับแบบว่าทำให้เขาหมองลงนะคะหรือทำให้เขาอาจจะแบบว่าเกิดฝ้าขึ้นมาเลยโดยถาวรก็เหมือนคนแหละถูกโดนแดดก็เป็นฝ้าเหมือนกันกลัวมากไม่ออกแดดแล้วก็กลัวฝ้าเหมือนกันใช่ไหมคะพลอยเขาก็ธรรมชาติใช่ไหมพี่ลาล่าเขาก็กลัวความร้อนเราก็กลัวไฟนะไม่ใช่กลัวแดดนะเรากลัวไฟเหมือนกันเพราะว่าถ้าผิวเราโดนไฟเราก็ไหม้อะถูกต้องเหมือนกันแหละคุณผู้ชมการดูแลเขาเหมือนเราอ่ะเขาไม่ชอบสารเคมีตัวเราเองก็ไม่ชอบสารเคมีถ้าอะไรที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็วิ่งเข้าใส่ถูกต้องเหมือนกันแหละใช่ค่ะการดูแลเครื่องประดับมันเป็นเบสิกอยู่แล้วถูกต้องเราเส้นเนี้ยใส่ได้ง่ายใส่ได้ทุกวันใส่เป็นแบบพลอยประจำตัวเราเลยอ่ะใช่ใส่เป็นเนาะแล้วสวยเพราะว่าทุกๆเม็ดเนี่ยไม่ใช่พลอยทึบแสงนะคะแต่เขาเป็นพลอยที่แบบว่ามีความโปร่งแสงโปร่งใสด้วยมันจะทำให้เกิดความแวววาวและเงางามหน้าพลอยก้นพลอยไม่ใช่ประเด็นปัญหาคุณสามารถสวมใส่ได้สวยเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็พี่ดีใจที่ตัดสินใจให้อัญมณีเนี่ยทุกๆเม็ดเนี่ยเป็นอัญมณีที่เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีที่เขามีการเจรนัยที่สวยงามนะคะเพราะว่าคุณคะสีของอัญมณีเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นแค่การเจรนัยแบบที่เป็นบริโอเลตหรือว่าด้านหน้าและด้านก้นเนี่ยเหมือนกันเนี่ยที่เป็นพลอยแบนกว่าน้อยอ่ะสีเขาจะแผ่วลงไปแล้วสิ่งที่เราต้องการคือ intense color หรือสีที่สดใสนะคะและสดใสแบบไม่ใช่แบบเด็กเล็กๆนะคะแต่เป็นสดใสที่สง่างามเป็นสีของคุณผู้หญิงทุกๆท่านแต่ไม่ใช่เป็นสีของเด็กน้อยๆไม่เด็กนะคะไม่เด็กค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหโบราณไม่อยากจะเห็นอีกเลยชีวิตนี้ไม่ใช่เลยนะคะคืออยากได้บ้างเลยเนี่ยพี่ลาค่ะดูแบบวัยเบลใส่ได้วัยพี่ลาก็ใส่น่ารักบางท่านอาจจะใส่คู่แบบนาฬิกาบ้างถูกต้องหรืออาจจะมีสร้อยข้อมือแบบอื่นๆจะเป็นสร้อยมุกสร้อยพลอยชนิดอื่นๆถูกต้องนำไป mix and match ใช่ค่ะแล้วคุณสามารถสวมใส่ได้แค่แหวนหลายสีเบลเมื่อกี้พี่แอ๊ดวางไว้เบลหยิบมาเลยกินพม่าของเราก็ใส่กับสร้อยข้อมือเส้นนี้ได้ถูกต้องหรือแหวนช็อปสตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะทางโซนนู้นอ่ะที่เป็นซิตรีนให้ยืมซิตรีนถ้างั้นขอบคุณค่ะเหลืออย่างละวงแล้วนะคะซิตรีนก็วงสุดท้ายพิงแซฟก็วงสุดท้ายพิงแซฟก็วงสุดท้ายกันแล้วแหมใช่ค่ะเลือกยากแบบคุณนายจริงๆแบบนั้นนะสวยนะกลิตเตอร์มาแรงใช่อย่างเงี้ยเราเลือกไม่ถูกจริงๆอ่ะเราจะเลือกวงไหนดีคะพี่ลาล่าสมมุติว่าคุณลูกค้าของเราเป็นท่านที่ไซส์เล็กหน่อยนะช็อปสตาร์แวลู51เหมือนที่น้องเบลใส่อยู่นะคะน้องเบลก็ไซส์51เช่นเดียวกันนะคะซิตรีนเราเหลือไซส์อะไร55ใส่ได้สีชมพูก็55เหรอคะเออซิตรีน5151อ๋อซิตรีนก็51ซึ่งเป็นไซส์ของน้องเบลแต่ส่วนชมพูเนี่ย55เหลืออย่างละวง1 2 3นี้เหลืออย่างละวงนะคะใช่ค่ะสร้อยก็แบบมีไม่เยอะเหลือน้อยกันหมดแล้วหรือว่าโทนสีคนน่ารักมากเขาดูดีแต่ถ้าเป็นเบลอ่ะสร้อยข้อมือเบลจะขอสัก2เส้นอื้อใส่แบบกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งใส่คู่กันได้หรือเอาไปส่งมอบให้เป็นของขวัญก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นโอกาสดีใช่เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะแต่ถ้าเบลมีงบประมาณพี่ลาล่าเราจะเหมาใช่เราจะซื้อทั้งหมดเพราะยังไงก็คือของเราและมีมูลค่าแล้วพลอยล็อตนี้เป็นพลอยที่สวยมากๆสำหรับตัว Seven Days Rocks นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมไหนมันสวยมากเนาะ
แอบกระซิบเลยเนี่ยรอบนี้7 Day Rockถูกต้องไม่ใช่มาแบบเล็กๆนะคะไม่ใช่มาแบบโอ้ยมินินะคะมาจัดเต็มมาปังมากเลยแต่ราคาเนี่ยมินิจริงราคาแบบสบายกระเป๋ามากช็อปสตาร์ของเราเมื่อกี้ที่วอลแวร์กันอยู่ที่แบบเหลือวงสุดท้ายเนี่ยรีบนิดนึงนะคะทีมงานอยากจะให้เรามาเน้นกันเพราะว่านี่คือราคาที่คุ้มที่สุดวันนี้ถูกต้องค่ะแล้วเราหมดแล้วก็เราไม่พีแล้วด้วยถูกต้องเราเปิดมาแล้วรอบนี้แล้วก็โซลเอาท์เป็นที่เรียบร้อยด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยใครได้รับไปเนอะแล้วเราจะได้ยินเสียงนี้จากไอเทมอื่นๆหรือเปล่าที่เหลืออย่างละหนึ่งต้องรีบนะคะคุณผู้ชมในหลายๆวงที่เราเลือกมาฝากกันใช่ทบทวนกันนิดดีกว่าได้ค่ะพิงค์แซฟไฟร์นิ้วนี้นะคะ55วงสุดท้ายใช่ค่ะซิทรีนที่ลุกเหมือนบุษราคำเลยคุณผู้ชมค่ะ51วงสุดท้ายเนี่ยเหลืออย่างละวงและทับทิมพม่า4กรัต 8,800 ก็ยังพอเหลือแต่ช็อปสตาร์แวลูเรียบร้อยไปแล้วค่ะสวยแล้วขอบพระคุณนะคะยังมีอีกชิ้นนึงค่ะพี่อาร่าก่อนที่จะหมดชั่วโมงกันไปชั่วโมงนี้มีความสุขบางท่านอาจจะเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะเนี่ยใช่ค่ะรถติดกันหรือเปล่าน่าจะมันสุกอ่ะเนาะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดน่าจะไม่ติดแต่อาจจะติดธุระนะคะเริ่มจับกันมาแล้วเรียกกันว่าขอแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดดู7 Days Rocks นะคะเพราะว่าชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่ผลงานชิ้นโบแดงเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เรานำเขามาเป็นตัวแทนแห่งวันพฤหัสนะคะที่มีสีส้มเป็นสีเอกลักษณ์วันครูนะคะถูกต้องค่ะแต่วันนี้เลือกมาให้เป็นโกเมนสีทองประกายส้มโกเมนสีทองไม่เคยเจอเป็นเฮสไนท์การ์เน็ตเหลือไซส์เดียวเท่านั้นคือไซส์53 2วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณมองเข้าไปลึกๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือความละไม้คล้ายโกเมนสีแดงที่คุณเคยเห็นมาในอดีตโกเมนสีแดงของไทยที่เป็นสีแดงแก่กำโกเมนเอกนะคะหรือโกเมนของโมซัมบิกก็ตามทีไฟของเขาเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ถึงแม้เราจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือไม่ได้เป็นนักอัญมณีศาสตร์แต่คุณมองเข้าบ่อยๆคุณจะเห็นเลยว่าเอกลักษณ์ของความเป็นโกเมนเนี่ยมันฉายชัดอยู่เพราะว่าไฟที่แวบออกมาให้เห็นน่ะมันมีความเป็นสีแดงลูกไฟสีแดงเหมือนกับโกเมนแดงของเราเนี่ยสังเกตดูบุตรก็ไม่ใช่ถ้าเนาะถ้าคนดูอ่ะเขาจะเป็นแล้วถ้าสมมุติว่าเม็ดนี้เป็นสีซิตรีนสีเม็ดกลมไซส์นี้สีจะข้นได้ขนาดนี้ไหมคะไม่ได้นะขนาดเม็ดซิตรีนอันเนี้ยสียังเข้มไม่เท่ากับโกเมนเลยเพราะว่าเขาเป็นพลอยคนละตระกูลแร่ธาตุที่สะสมกันมาทำให้เขาเกิดมาเป็นโกเมนกับซิตรีนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโกเมนเนี่ยเขาจะมีไฟเฉพาะของเขาเนาะถูกต้องค่ะการเน็ตหรือโกเมนการเน็ตมันก็จะมันจะมีใช่แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนาะสวยจริงมากแล้วไม่แพงเลยน่ารักที่สุด 3,500 บาทแหวนวงนี้นะถ้าสมมติว่าข้อไปให้เอาไปตีราคา estimate value นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ 7,500 เป็นอย่างน้อย 7,500 เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำหนักของตัว Hessonite ซึ่งเป็นพลอยแพงและหายากเนี่ย2กรัตตัวอื่นนี่ถือว่าเป็นพลอยรองพลอยประกอบแถมฟรีให้ก็ยังได้นะคะแต่ไอตัวหายากคือตัวเด่นนั่นแหละที่น้ำหนักถึง2กรัตมีทั้งหมดนะคะเป็นทรงกลมไซส์4มิลลิถึง7เม็ดข้างบน3ข้างล่าง4หรือจะเรียกว่าข้างล่าง4ข้างบน3ก็ได้ทำไมต้องมี7เม็ดเพราะเราต้องการเซ็นเตอร์คุณลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้เรียงเขาแบบตรงๆเราเรียงเขาแบบสลับฟันปลามันจะไม่ได้มันจะไม่เท่ากันนะถูกต้องเขาจะวางเป็นสลับกันเพราะฉะนั้นต้องมีเซ็นเตอร์สโตนเลข7คือเลขที่สมบูรณ์แบบค่ะสำหรับการทำแหวนแถวใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีตรงกลางแล้วจะทำให้ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นช่องแหว่งเนี่ยตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบเม็ดยอดเขาอยู่แถวกลางถูกต้องดูสมมาตรดูไม่แบ่งไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะสองวงสุดท้ายกับกาเนตหรือโกเมนสีอะไรนะคะสีทองประกายส้มค่ะอันนี้2วงเฮสโซไนท์นะอันนี้เหลือวงสุดท้ายนี่จะซิตรีนใช่ค่ะจะเห็นไหมประกายเขาจะแบบไซส์51คนละแบบกันถูกต้องก็นี่51อันนี้ไซส์53นะคะแล้วแต่ใครชอบไซส์ไหนนะคะที่สามารถแบบใส่ได้หลายๆนิ้วแนะนำให้ซื้อเป็นไซส์นั้นเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยบางทีเนี่ยบางวันอะเราใส่นาฬิกาสีนึงเราต้องเลือกแหวนที่เข้ากับสีนาฬิกาเลือกเหมือนกันเลือกใช่แล้วพออีกมือนึงฟรีแล้วเราก็ไปใส่อีกสีนึงได้ค่ะ
สวยจังเลยอ่ะวงนี้วงสุดท้ายเหมือนกันเดี๋ยวส่งต่อพี่ลาด้วยซิทวินเองก็วงสุดท้ายเมื่อกี้จะส่งไป531 551ถูกไหมคะคุณผู้ชมคุ้มจริงๆไม่มีหรอกได้ราคาหลัก 3,000 นะบอกแล้วว่าถ้าเอาไปตีราคานะให้สนายก็แพงซิทรีนก็ต้องแพงกว่านี้ค่ะเพราะว่านี่คือเราเอาราคาเฟรนลี่ราคาเพื่อนๆกันเลยค่ะมาฝากกันอย่างละวงสุดท้ายน่ารักคุณผู้ชมค่ะสวยจังเลยอ่ะอยากได้ยินเสียงโซเอารรัวเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเบลต้องดูเขาบอกเขาไม่ได้กากบาทให้อ๋อ51 1วงสำหรับซิทรีนแล้วเฮสโซไนท์53โอเค1หรือ2โอ้โหเหลืออย่างละวงจริงๆอ๋ออย่างละวงโอ้โหดีงามค่ะอย่างละวงอย่างละวงละตอนนี้สายมาเยอะกว่าอย่างละวงนะคะคุณผู้ชมโอ้โหพิงค์แซฟไฟร์ก็ยังมีนะคะวงสุดท้าย55เมื่อกี้มีคุณแม่ซื้อทับทิมไปด้วยพี่ลาล่าโอ้ขอบพระคุณค่ะทับทิมพม่าเพราะว่าหลายท่านช่วยแล้วเปิดตัวครั้งแรกด้วยนะคะนี่ไซส์55เหลือ1วงนี่ไซส์53เหลือ1วงและก็ซิทรีน51 1วงไล่กันจริงๆเลยใส่3นิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเหลือ2นาทีสุดท้าย4สายเนี่ยตอนนี้ของไม่พอใจเลยของสวยมากแต่ทับทิมยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถามว่ามีเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะจริงๆทับทิมพม่า4กระ8,800 อันนี้เราแนะนำไปตอนต้นๆรายการเผื่อบางท่านอาจจะแบบอุ๊ยรถติดเพิ่งกลับรถติดเพิ่งกลับมาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะเอ่ยค่ะ108165ค่ะรหัสสินค้าที่เราใส่อยู่นะคะก็สวยมากเป็นแบบปีกนกอะไรนะหางปีกหางนกยูงหางนกยูงแต่เป็นสีเป็นสีใหม่ใช่ค่ะสวยเนาะใช่แล้วอย่างละวงที่มือพี่ลาล่าซิทรีน3,800 เฮสโซไนโกเมน3,500ชิวๆเฮโซไนท์53เฮโซไนท์วงตรงกลางตรงกลางนะคะนิ้วกลางโซเอาไปแล้วขอบคุณขอบคุณมากยินดีจังขอบคุณค่ะอันนี้หมดไปแล้วเหลืออีก2วงที่นิ้วพี่ลาล่าเอาอทับทิมไปค่ะน้องเบลนี่ใช้งานนางแบบหนักมากค่ะนานจะได้เจอกันนะสนุกจังเลยเนาะคิดถึงกันอันนี้เข้าไหมคะสีได้อยู่นะคะจริงเหรอคะได้อยู่เชื่อน้องเบลเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบนะฝากบอกน้องเบลนะคะชอบเถอะค่ะนะหนูจะได้ไปตกงานนะคะโอเคดีเลยค่ะได้เปรียบเทียบระหว่าง2วงนี้นะคะว่าเขาลักษณะเป็นอย่างไรวงหนึ่งเป็นพิงค์แซฟไฟร์ซึ่งเหลือแค่ไซส์55อยู่วงเดียวนิ้วชี้ของพี่ลาร่าส่วนนิ้วกลางเป็นพม่าค่ะทับทิมพม่าอันนี้มาจากมาดาอันนี้มาจากพม่านะคะและอันนี้นะคะอันนี้ซิทรีนเอาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะถอดอีก1รอบเหลือ2วงนี้ในโชว์นี้เหลือและต่างหูต่างหูสีเขียวจี้สีเขียวและสีเขียวช่างงานโซเอาแล้วจริงๆถูกต้องค่ะพิงแซฟนะคะคุณแม่เชื่อว่าเพิ่งเปิดเข้ามาแน่เลยวงสุดท้ายเหมือนกันพิงแซฟไฟจากมาดาเนาะถูกต้องมาดากัสการ์นะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะ 3.60 กรัตป้า 3.5 โอ้โหคุณขาน้ำหนักดีมาก 7,800 เองอ่ะใช่แล้วสีพรีเมียมควอลิตี้เดี๋ยวจะขอขยับนิดนึงลุกเหมือนพิงไดมอนด์คือสวยมากอะปกติเราจะพิ้งแซฟไฟร์ของเราสีเบาๆราวกับดอกซากุระแต่วันนี้ขออนุญาตดอกซากุระช่วยหลบไปแป๊บนึงเพราะว่านางเข้มข้นมากสวยมากๆเลยค่ะชัดทุกมุมเลยถูกต้องเป็นสินค้าขายดีเหลือมาวงสุดท้ายแล้วแต่ละชิ้นแบบเหลือมันน้อยเราก็ตั้งใจเนาะพี่ว่าเหลือประมาณ50วิสุดท้ายแล้วนะคะที่จะจากกันไปนะยังจะให้ดูพิงค์แซฟไฟร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เรามีความสุขนะคะกับการที่นำมาพรีเซนต์ให้คุณได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยของดีจริงๆแล้วก็ผู้ผลิตเองเนี่ยคือหัวใจกำลังจะวายเพราะว่าทุกๆวงแบบโอ้โหสินค้าเกรดพรีเมียมมากสวยมากค่ะพูดแล้วมั่นใจอะหลักพันทั้งนั้นแหละหลักไม่ถึง 5,000 ด้วยพี่ว่าค่ะนานๆจะได้ราคานี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเป็นเจ้าของก่อนใครก่อนที่พี่ราจะไปที่ฮ่องกงนะคะถูกต้องค่ะก็จะไปงานจิวเวลรี่แฟร์ถูกต้องค่ะคุณแม่ๆหลายท่านด้วยทับทิมสวยจริงๆใช่พิงแซฟสี่กรัตพิงแซฟก็ 3.5 กรัตดูสีค่าของแบบว่าปังๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปฮ่องกงแล้วยังไงกลับมาเล่าให้ฟังนะคะได้ค่ะยังไงบ้างได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่ลาล่าขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมลาก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้อยนะคะวงนี้ค่ะเป็น